สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC นะมะบิเนียออนซูมค่ะในวันนี้เรามาพบกันในช่วงของซูมไอดอลนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นาทีโดยประมาณค่ะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรายการซูมไอดอลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทักทายกันเข้ามาทักแชทพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะในวันนี้ค่ะต้องบอกว่ารายการซูมไอดอลนะคะก็เป็นช่วงรายการที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสค่ะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพค่ะมาฟังซิว่าแต่ละท่านนั้นได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์ไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จได้อย่างไรนะคะในวันนี้ค่ะซูมไอดอลของเรานะคะท่านก็มีจุดเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความดีด้วยเพราะว่ามีครอบครัวเป็นกัลยาณมิตรค่ะจนได้มารู้จักกับพระธรรมกายและก็ได้มาบวชธรรมทยาททำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในที่สุดก็สร้างบารมีเป็นกิจกรรมหลักให้กับตัวท่านเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะท่านก็ทำหน้าที่พระอาจารย์อบรมให้กับเยาวชนด้วยโดยในวันนี้ค่ะจะได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและความสุขที่เกิดขึ้นจากชีวิตสมณะมาสนทนากับสมาชิกสูงทุกท่านนะคะประกาศนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะพระอาจารย์อัครวินวรินโพนะคะทั้งพรรษา4นะคะพระอาจารย์ประจำชมรมพุทธศาสตร์สากลศูนย์พัฒนาเยาวชนสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสวัสดีทุกท่านนะเจ้าค่ะอยากจะสอบถามพระอาจารย์ในส่วนของการรับบุญของพระอาจารย์ที่อยู่ในประจำชมรมพุทธศาสตร์สากลตรงนี้พระอาจารย์รับบุญอย่างไรบ้างเจ้าคะครับหลวงพี่ก็รับบุญอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเยาวชนนะครับซึ่งก็จะซัพพอร์ตกิจกรรมน้องๆชมรมพุทธในทุกๆกิจกรรมเลยนะครับตั้งแต่มีค่ายมีธรรมทายาทชายมีธรรมทายาทหญิงน้องๆเด็กดีวีสตาส่วนไหนที่ยังขาดเนี่ยเราก็ไปซัพพอร์ตช่วยเหลือในทุกส่วนงานครับเจ้าค่ะก็คือทำงานเกี่ยวกับการดูแลศีลธรรมให้กับเยาวชนโดยตรงเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับเจ้าค่ะทีนี้อยากจะสอบถามถึงตัวตนก่อนที่พระอาจารย์จะมีโอกาสได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เจ้าค่ะตัวตนของพระอาจารย์ก่อนจะรู้จักกับพระธรรมกายเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะครับก็เป็นความโชคดีนะครับที่โยมพ่อโยมแม่ของหลวงพี่เนี่ยเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญซึ่งตั้งแต่หลวงพี่อยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ว่างจากการทำงานเมื่อไรเนี่ยก็จะไปใส่บาตรไปประทับที่วัดเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยทำให้หลวงพี่ตั้งแต่จำความได้เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อยู่กับวัดโดยตลอดเลยครับช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ไปทำบุญที่วัดช่วงปิดเทอมเล็กก็ไปถือศีล8อยู่ที่วัดช่วงปิดเทอมใหญ่ก็ไปบวชสามเณรบวชพระมาโดยตลอดต่อเนื่องเลยครับแล้วตอนที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไปวัดแถวๆบ้านอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสิ่งที่พระอาจารย์ซึมซับตั้งแต่ตอนเด็กๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไอ้สิ่งต่างๆที่ซึมซับเหล่านี้มันหล่อหลอมนิสัยหรือว่าความรู้สึกรักพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับพระอาจารย์บ้างหรือเปล่าเจ้าค่ะครับตอนนั้นหนูพี่จำได้ว่าด้วยความที่เราเจอพระบ่อยพอๆกับเจอเพื่อนในโรงเรียนเลยเนี่ย มันทำให้เรามีกรอบในการดำรงชีวิตครับหนูพี่จำได้ว่าการจับตบยุงหรือบีบมดสักตัวตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเลยมันถูกสอนแล้วก็ถูกบ่มเพาะอย่างเงี้ยโดยตลอดต่อเนื่องเลยครับมันทำให้เราไม่พลาดนะในเรื่องของศีลแล้วก็ไม่กล้าที่จะฉีกออกนอกกรอบเลยฉะนั้นชีวิตของพี่เรียบง่ายมากเลยครับเราไม่กล้าไปทำอะไรแฉลบออกจากการสั่งสมบุญเลยเราก็ชีวิตอยู่กับเรียนนะครับเล่นกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนแล้วก็เข้าวัดมีแค่นี้ตลอดชีวิตเลยถามว่าจุดสำคัญอยู่ตรงนี้เลยครับคือถ้าเกิดเรามีสภาพแวดล้อมอยู่กับวัดอยู่กับผู้ศาสนาตลอดมีพระอาจารย์คอยแนะนำมีเรื่องอะไรก็โทรหาสอบถามพระอาจารย์เนี่ยมันทำให้เราแฉลบออกไปทางอื่นยากของพี่นะครับจึงเดินทางตรงมาโดยตลอดเลยครับโอ้โหคือเรียกได้ว่าเป็นผู้มีบุญมาแต่การก่อนนะเจ้าคะก็คือได้มีโอกาสรู้จักกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยทำให้รู้เรื่องราวของศีลแล้วก็มีกรอบในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทีนี้พระอาจารย์ได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้อย่างไรเจ้าคะครับก็มีโอกาสมาเข้าวัดพระธรรมกายเป็นช่วงๆนะครับมาอบรมธรรมทายาทเป็นพียุวะบ้างเป็นยุวะบ้างเป็นมัชชิมบ้างแต่ก็
ไปอบรมปุ๊บมาวัดอยู่บ้างก็หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงเข้ามหาวิทยาลัยครับตอนนั้นก็สอบติดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับคุณพ่อก็บอกหลวงพี่ว่าเนี่ยพอไปร่วมมหาลัยแล้วเนี่ยมันต้องห่างไกลคุณพ่อคุณแม่เนาะเราจะมีโอกาสเข้าวัดได้น้อยไปอยู่ชมรมพุทธสิชมรมพุทธเนี่ยเป็นมอของหลวงพ่อนะตอนนั้นหลวงพี่ก็ตกใจโอ้เป็นหลวงพ่ออะไรเนาะตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่นะครับไม่ได้ถามอะไรต่ออ่ะคุณพ่อแนะนําให้ไปอยู่ชมรมพุทธช่วงมหาลัยเป็นช่วงที่แฉลบได้ง่ายเนาะเพราะว่าแสงสีเยอะเราเจอเพื่อนกลุ่มใหม่อะไรใหม่ก็มีโอกาสปุ๊บเปิดเทอมมาเปิดโลกกิจกรรมก็เลยมีโอกาสไปเข้าชมรมพุทธครับก็คซ่ะึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยคือกิจกรรมต่างๆที่ทําเนี่ยสนุกนะแต่มันไม่รู้สึกถึงความคุ้นเคยแต่พอก้าวเข้าประตูเข้าไปเนี่ยตอนนั้นที่พุทธเกษตรมันอยู่มา20-30 ปีแล้วนะครับเก่ามากเลยนะก็ค่เอะแต่พอเราเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเราเห็นรอยยิ้มของพี่ๆที่เราไม่รู้จักมาก่อนแล้วก็การพนมมือทักทายเราตั้งแต่ก่อนเข้าประตูแล้วก็เรียนเชิญเราไปกราบพระแล้วก็นั่งที่โต๊ะพร้อมเล็กตาซอยมาให้2 กล่องน้องทานก่อนนะคะแล้วก็แนะนําจุดต่างๆให้กับเราตอนนั้นตกใจมากเราเข้ามาใหม่ทําไมเรารู้สึกถึงความคุ้นเคยแล้วก็พี่ๆให้ความเป็นกันเองอย่างมากเลยมันทําให้เรามีโอกาสได้มาอยู่ชมรมพุทธอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องเลยครับคือประทับใจในพี่ๆชมรมก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาอย่างต่อเนื่องทีนี้ต้องบอกว่าพระอาจารย์นี่เป็นเด็กดีมากเลยนะเจ้าคะคือเชื่อฟังโยมพ่อแล้วก็เดินในตามทิศทางที่โยมพ่อบอกเลยว่าต้องเข้าชมรมพุทธต้องเดินในเส้นทางนี้แล้วการที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสมาเข้าชมรมพุทธเนี่ยนะเจ้าคะกิจกรรมหรือการหล่อหลอมของทั้งพี่ๆในชมรมหรือกิจกรรมหลักของชมรมพุทธเนี่ยเจ้าคะมันสามารถช่วยประคับประคองพระอาจารย์ทําให้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยปลอดภัยได้ยังไงเจ้าคะพระอาจารย์เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะครับหลวงพี่อยู่กับวัดมาตลอดการขัดห้องน้ําการกวาดลานวัดการสวดมนต์เนี่ยมันทําเป็นประจําอยู่แล้วแต่มันรู้สึกทําไปอย่างนั้นนะครับมันทําไปเหนื่อยๆแต่ไม่รู้เป็นอะไรเนาะพอมาอยู่ชมรมพุทธปุ๊บเรามีเพื่อนจากต่างคณะเนี่ยมาสวดมนต์ด้วยกันมาทํากิจกรรมตักบาตรด้วยกันมาเป็นสตาฟจัดตักบาตรมาสตาฟจัดปล่อยปลาทำกิจกรรมไหว้ครูทําตักบาตรพระพัดลูกทําไมทํากิจกรรมเหล่านี้มันมีเพื่อนนะครับจากทําไปอย่างนั้นทําไปเพราะว่าได้บุญแต่เราทําไปถามความสนุกเนี่ยมันน้อยมากเลยนะแต่พอเรามีเพื่อนมีพี่มีน้องที่เราต้องดูแลแล้วก็เขาดูแลเรามันทําอย่างมีความสุขมันสนุกสนานทุกครั้งที่ทําไปมันไม่ได้แค่บุญแต่มันได้ความปลื้มแล้วก็อยากทําครั้งต่อไปด้วยถามว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงจริงมันคือเรื่องของความเป็นครอบครัวความเป็นพี่น้องความเป็นกัลยาณมิตรด้วยความที่เรามีตรงเนี้ยปุ๊บพลังใจแล้วก็พลังกายของเราเนี่ยมันเต็มที่มากกว่าตอนที่เราทําแบบอยู่กับที่วัดทั่วไปเนาะเจอแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เจอรุ่นพี่อายุห่างๆมากมายแต่นี่คือเราอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นใกล้ๆอายุใกล้ๆกันมันง่ายต่อการสร้างบารมีมากเลยครับเจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์ก็ได้มีโอกาสเป็นประธานชมรมพุทธด้วยตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงการรับตําแหน่งหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชมรมว่าจัดสรรเวลาทั้งในการเรียนหรือว่าการมาทําหน้าที่ตรงนี้ยังไงบ้างเจ้าคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้ยินหลวงพ่อทัตตะเนาะท่านมาให้โอวาทน้องๆชมรมพุทธเนี่ยทุกๆปีเลยท่านบอกว่าถ้าเป็นเด็กชมรมพุทธจริงๆการเรียนต้องไม่ตกเราต้องทําการเรียนควบคู่กับกิจกรรมไปพอมีโอกาสรับตำแหน่งปุ๊บช่วงนั้นภารกิจของงานชมรมพุทธเยอะมากเลยนะครับจากที่เราทําอย่างมีความสุขเนาะมีเวลาเรียนเราน้อยลงแต่แปลกจังเลยนะครับพอมีภารกิจปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราจัดสรรเวลาได้มากขึ้นจากเรื่องที่เราต้องโตเต๋อเดินอะไรทําอะไรเนี่ยที่ไร้สาระเนี่ยมันน้อยลงเราบีบเวลาการอ่านหนังสือเท่าเดิมแล้วก็เอาเวลามาทํากิจกรรมมากขึ้นเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากไปกลับกลายเป็นว่าเราใช้เวลาคุ้มค่ามากกว่าช่วงเวลาอื่นตัวพี่เป็นตอนประมาณปี 3เนาะแล้วก็ถึงประมาณปี 4ช่วงเป็นถึงปี 2เนี่ยใช้เวลาไม่คุ้มค่าเท่ากับก่อนตอนที่ทําเป็นประธานชมรมพุทธเลยจึงไม่รู้ว่าถ้าเรามีโอกาสได้รับตําแหน่งหรือหน้าที่ภารกิจงานบุญเนี่ยมันจะบีบให้เราเนี่ยใช้เวลาอย่างเต็มที่เราจะเอาศักยภาพของเราเอาความคิดของเราเนี่ยไปใช้ในการสั่งสมบุญได้อย่างมหาศาลเป็นความปลื้มใจแล้วก็ขอขอบคุณพี่แล้วก็เพื่อนๆเนาะที่ได้ช่วยประคับประคองหลวงพี่มาแล้วก็สร้างบุญมาด้วยกัน
จนเรียนจบแล้วก็มาสร้างเรียบัตรกันอยู่เป็นจำนวนมากเลยก็ค่ะทีนี้อยากให้พระอาจารย์ได้อธิบายถึงกิจกรรมชมรมพุทธเผื่อว่ามีสมาชิกซูมที่เขามีลูกมีหลานนะเจ้าคะจะได้ทราบว่าไอ้ชมรมพุทธมันเป็นอย่างไรเผื่อจะได้แนะนําเด็กๆเยาวชนได้มีโอกาสเข้าชมรมนี้เจ้าค่ะครับส่วนใหญ่แล้วนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในรั้วมหาลัยเนาะจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างอย่างแรกเลยคือเรียนอย่างเดียวเลยเจ้าอย่คาง่ทะี่2เนี่ยคือเรียนไปเที่ยวไปและอย่างที่3คือเรียนไปทํากิจกรรมไปเจ้าตคอ่นะหลวงพี่เข้ารับน้องใหม่เนี่ยพี่ๆจะพูดเสมอเลยว่าถ้าอยากได้งานที่ดีถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตให้เรียนไปควบคู่กับการทํากิจกรรมว่ากิจกรรมนี่แหละจะทําให้เราทํางานเป็นตอนนั้นเนี่ยพี่ๆชมรมพุทธเนาะที่ชวนของพี่เนี่ยจบมาด้วยเกรดเฉลี่ย3.7 3.8นะครับแล้วพี่เขาทํากิจกรรมได้อย่างดีเยี่ยมเลยผมพี่รู้สึกว่านี่แหละคือต้นแบบของเราแล้วพี่เขาบอกว่ากิจกรรมรถชมรมพุทธเนี่ยมากยิ่งกว่ากิจกรรมอื่นๆในชมรมอื่นๆในมหาลัยด้วยเริ่มต้นตอนเช้าเนี่ยเรามีการสวดมนต์ก่อนเลยก่อนสวดมนต์ก็จะรอล้อมกวาดถูชมรมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ทานข้าวร่วมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปร่ำเรียนอะไรต่อเนาะช่วงเย็นหรือว่าช่วงสายช่วงบ่ายที่มีเวลาเนี่ยก็มานั่งสมาธิมาสนทนาธรรมร่วมกันช่วงเย็นก็มีทำความสะอาดชมรมแล้วก็มีสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันอังคารก็จะมีปล่อยปลาวันพุธมีโอเพนเมดิเทชันเนาะฟังธรรมจากอาจารย์ช่วงเย็นพอพฤหัสตักบาตรตอนเช้าวันศุกร์เป็นนั่งสมาธิยาวมีค่ายปฏิบัติธรรมต่างๆทําให้เวลาตลอด7 วันเนี่ยแทบไม่มีเวลาไหนว่างเลยเราได้ทํากิจกรรมบุญตลอดเวลาควบคู่กับการเรียนดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนรู้สึกว่ากิจกรรมไหนดีหรือชมรมไหนดีที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้ในรั้วมหาลัยหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมชมรมพุทธเราจะรู้จักชักชวนคนประชาสัมพันธ์คนแล้วก็ดูแลคนให้มาร่วมกิจกรรมการทําความดีตอนนั้นสิ่งที่หลวงพี่ประทับใจที่สุดเนาะที่พี่บอกกับหลวงพี่เสมอว่าทุกกิจกรรมสร้างคนให้เป็นคนดีหมดเลยทุกกิจกรรมสอนให้คนเป็นคนเก่งหมดเลยแต่ไม่มีกิจกรรมไหนเลยในรั้วมหาวิทยาลัยที่สามารถสอนให้คนมีนิสัยข้ามภพข้ามชาติไปได้และทําให้เขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจากที่ต้องลงไปในอบายมุขสามารถกลับขึ้นมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เจอพบเจอกับสุคติภูมิได้นี่คือการสอนให้เขาได้รู้จักชาตินี้ชาติหน้าเนาะรู้จักการสร้างบารมีนี่คือจุดเด่นสําคัญของชมรมพุทธซึ่งเด็กน้องหลายคนจะบอกผมพี่เนาะหรือเพื่อนๆไหนจะถามว่าชมรมไหนดีกว่ากันหลวงพี่กล้าพูดเลยว่าไม่ต่างกันนะตอนปีหนึ่งก็ยังเป็นเด็กเป็นชื่อสดใสเนาะหลวงพี่เข้าไปหลายชมรมมากเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเฟรนลี่หมดเลยแล้วก็ดูแลน้องๆดีเหมือนกันหมดเลยแค่พี่ชมรมพุทธจะมีความเอาใจใส่มากกว่าแต่หนึ่งแต่สิ่งสําคัญที่ต่างเลยเนี่ยคือสิ่งที่พี่ๆเขาสอนกับเราครับทดสอบของเราเนี่ยเขาทําให้ดูด้วยแล้วมันเห็นว่าสิ่งนี้แหละที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ข้ามภพข้ามชาตินี่คือจุดสําคัญที่ต่างจากชมรมอื่นในรั้วมหาวิทยาลัยครับเจ้าค่ะโอ้โหพระอาจารย์ได้ไขข้อข้องใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะเจ้าค่ะทีนี้มาถึงเรื่องราวของพระอาจารย์ต่อว่าแล้วตัดสินใจเข้ามาสู่ชีวิตสมณะได้อย่างไรเจ้าค่ะครับก็เป็นความโชคดีของหลวงพี่เหมือนกันเนาะด้วยความที่มันบวชอยู่แล้วทุกปีเนาะตอนที่เราบวชเราก็มีความสุขมันมีความสุขจังเลยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็มากระทบอยู่กับพระอยู่กับการปฏิบัติธรรมมันอยู่ได้เรื่อยๆเลยมันเลยคิดไม่ยากเลยครับตอนนั้นแต่สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยคือช่วงอบรมธรรมทายาทชายเนาะตอนนั้นตอนขึ้นปี2พอเราอบรมปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าเราอยากจะสั่งสมบุญแบบสนุกสนานแล้วก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่เนี่ยต้องเป็นวัดแล้วก็ที่ค่อนข้างใหญ่โตและซัพพอร์ตเรื่องของกิจกรรมงานบุญด้วยแล้วก็มีโอกาสมาอยู่กับพระธรรมกายเนาะมันใช่เลยเนาะมีเพื่อนๆเนาะตอนนั้นอบรมกันเกือบ300 คนเลยนะครับแล้วก็ต่างคนต่างกระจายกันไปทำชมรมพุทธทำอาสาสมัครเราติดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็หลายๆคนก็กลับมาเป็นเพื่อนสัตมิกด้วยกันด้วยมันได้พูดคุยได้แชร์โน้ตฮาวแล้วเรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการทำกิจกรรมต่อไปพอบวชเราจะเลือกไปที่ไหนดีในเมื่อที่นี่เนี่ยเราอยู่แล้วมีความสุขเรามีเพื่อนเรามีพี่เรามีน้องก็เลยเลือกมาบวชที่วัดพระธรรมกายนะครับเจ้าค่ะแล้วเส้นทางของการฝึกตนเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เอามาฝากให้กับทีมงานแล้วกันนะครับตอนนั้นพออบรมธรรมชาติตอนเป็นหนึ่งขึ้นปีสองเนาะ
แล้วพอปีสองขึ้นปีสามเนี่ยช่วงพักช่วงว่างเนี่ยก็ไปบวชที่วัดป่าสุทธิภาวันอยู่ที่แถวบ้านที่จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นวัดของสายหลวงปู่ชานะครับตอนไปเนี่ยเราแบกเขาเรียกว่าเราแบกการฝึกตัวในแนวพระธรรมกายไปเต็มที่เลยอาจารย์ทําอะไรเนี่ยเราทําเป็นหมดเลยการจัดการทําอะไรในสายยางเป็นหมดเลยแต่สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยในตอนนั้นเนาะคือเราลืมดูตัวเองครับคืออะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพระเนี่ยเราพอทราบหมดแล้วแต่ตอนนั้นเราลืมดูตัวเองไปว่าเราทําทุกอย่างเป็นแต่ว่าเราไม่ได้ดูว่าจุดบกพร่องของเราตรงไหนเล่าให้ทีมงานฟังว่าตอนนั้นพระอาจารย์เจ้าวาดเนาะท่านเรียกหลวงพี่มาบอกว่าการที่เราทําทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราดีเลิศแล้วเราต้องดูข้อบกพร่องของตัวเองมากขึ้นไปอีกอะไรที่ผิดอะไรที่พลาดอะไรจุดไหนที่เราต้องทําซ้ําเนี่ยให้เราทําไปเรื่อยๆตอนนั้นจําได้ว่าพวกอีโก้ไปสูงมากเลยเราเป็นคนวัดเนาะเราอยู่วัดมานานทําอะไรก็เป็นหมดเลยพระอาจารย์เล่าอะไรให้ฟังทําเป็นรู้หมดแล้วสุดท้ายก็ตกม้าตายเนาะธรรมะอะไรเนี่ยเราหลุดเราพลาดไปเยอะเลยตอนได้ข้อคิดมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดเลยจากการได้มาอยู่ในวัดเนาะคือที่วัดเนี่ยสอนอะไรเราก็ตามเนี่ยเราจะลืมมาดูข้อบกพร่องแล้วก็แก้ไขตัวเองด้วยโชคดีมากเลยจากอาจารย์ตอนนั้นเนาะพอเรียนจบมีโอกาสมาบวชเนี่ยเรารู้เลยว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราทําได้ดีแล้วเนี่ยยังมีคนที่ทําได้ดียิ่งกว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาเนี่ยคือตัวเราเองแล้วก็แก้ไขตัวเราเองไปเรื่อยๆครับไม่รู้ทีมงานจะเข้าใจหรือเปล่าเนาะโอ้โหเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยก็คือมองมาที่ตัวเราก่อนที่จะฝึกฝนอบรมอะไรให้ยิ่งขึ้นไปต้องรู้จักแก้ไขสิ่งบกพร่องของตัวเองก่อนนะเจ้าคะแล้วพระอาจารย์ได้มีโอกาสมารับบุญในส่วนของชมรมพุทธเนี่ยนะเจ้าคะเป็นยังไงเจ้าคะทำไมถึงเลือกที่จะเข้ามาสู่ในส่วนของการดูแลเยาวชนเจ้าคะเห็นความสำคัญยังไงดีกว่าถึงได้เข้ามาในเส้นทางแล้วก็เลือกแบบนี้เจ้าคะมันมีความสุขนะครับการที่เราได้สามารถพูดคุยกับน้องๆตั้งแต่เขายังไม่รู้อะไรเลยเนาะแล้วก็มาพบกับชมรมพุทธมาพบกับพุทธศาสนารู้จักการสวดมนต์นั่งสมาธิจากที่กินเหล้าหนักๆสูบบุหรี่หนักๆเขาเปลี่ยนแปลงรักษาศีล5ได้การเรียนของเขาดีขึ้นจนถึงขั้นที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้มาเป็นนักสร้างบารมีผู้นำบุญหรือว่าเข้ามาในวัดมันเป็นความปลื้มใจของคนคนหนึ่งเนาะที่มีโอกาสได้ให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีมันเห็นภาพชัดเจนของพี่ยังปลื้มตรงเนี้ยไม่หายเลยดังนั้นพอบวชแล้วก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ชมรมพุทธต่อพอบวชปุ๊บเนี่ยผ่านการอบรมพระธรรมกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ไปอยู่ในโครงการวิสตาภาคเหนือแต่นี่เต็มภาพเนี่ยก็คือเป็นน้องๆวิสตาภาคเหนือนะครับในการบำรุงวัดในช่วงธรรมยาตราซึ่งเราได้เห็นเด็กๆนะครับที่เขาใจใสๆที่คุณครูเนี่ยผู้นำบุญเนี่ยพาน้องๆมาแล้วเรามีโอกาสได้ให้ธรรมะเขาเด็กๆเหล่านี้เขาจะซึมซาบไปทีเล็กทีละน้อยแล้วเขาจะเป็นเหมือนเราที่พอจะทําอะไรไม่ดีเนี่ยคนนึกขึ้นมาได้ว่ามีพระอาจารย์มีพี่ๆเนี่ยคอยบอกเขาแบบนี้เขาจะกลายเป็นเด็กที่เป็นอนาคตของชาติอย่างแท้จริงได้มันปลื้มเนาะแล้วพอมีช่วงโควิดมาก็ซัพพอร์ตกิจกรรมอบรมธรรมทายาทชายธรรมทายาทหญิงครับนี้ก็เป็นคุณครูวิสตาเนาะคุณครูก็มีกําลังใจที่จะไปแนะนําเด็กๆต่อนำโครงการ5ห้องชีวิตเนี่ยในนิสัยเนี่ยไปฝึกพัฒนาน้องๆต่อมีผลการเรียนนิสัยที่ดีขึ้นเราก็ปลื้มใจจากสิ่งเหล่านี้พอมีโอกาสได้จากโครงการวิสตาเนาะก็มาช่วยโครงการธรรมทายาทชายธรรมทายาทหญิงเรารู้สึกว่าเด็กๆที่เขาตัดสินใจเนาะตลอดเวลา1เดือนถึง2เดือนเนี่ยมาบวชอบรมธรรมทายาทมาอบรมธรรมทายาทหญิงนี่คือเขาตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วที่จะได้สิ่งดีๆไปถ้าเรามีโอกาสให้ธรรมะน้องๆเหล่านี้แล้วเขาจบไปทำชมรมพุทธไปเป็นสาสมัครช่วยงานหลวงพ่อช่วยงานพระศาสนาเรียนจบไปเป็นผู้นำบุญที่ดีการสร้างคนมันเห็นภาพชัดแล้วมันปลื้มอยู่ตลอดเลยนะครับทุกวันนี้เวลาคุยกับพี่ชมรมพุทธเนาะที่ชวนหลวงพี่มาเนี่ยเวลาพี่เขามองเห็นหลวงพี่เนาะสิ่งที่เขานึกเลยปลื้มนะคะหลวงพี่รอดมาถึงจุดนี้ได้เนาะปลื้มจังเลยเนาะเราได้สร้างคนหลวงพี่ทำบุญอะไรมาเนี่ยโยมก็ได้บุญไปหมดเลยหลวงพี่คิดเหมือนกันเลยเนาะถ้ามีโอกาสได้ชวนน้องๆเนี่ยซึ่งก็เยอะแล้วเนาะน้องก็ทำบุญอะไรมาเราได้บุญหมดเลยมาสร้างบารมีเกศไหนก็หลายคนเนาะเป็นความปลื้มส่วนตัวครับเลยชอบรับบุญนะจุดนี้ค่ะเวลาที่พระอาจารย์ได้เห็นเด็กคนหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คิดว่า
เรามีส่วนสําคัญหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันให้เด็กคนนั้นสามารถมีทิศทางในชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่ามีคุณค่ายังไงกับการที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้เจ้าคะแต่ละคนเนาะจะมีความสุขต่างกันเนาะเราได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์สมาธิร่วมกิจกรรมงานบุญแล้วมีความสุขแต่อีกสิ่งหนึ่งนะที่นักกิจกรรมเนี่ยชอบมากๆเลยคือการเห็นคนอื่นมีความสุขการเห็นคนอื่นไปในทางที่ดีเรามีความสุขในรูปแบบที่มันปลื้มอยู่ในใจนานๆเลยเนาะนึกถึงทีไรมันก็ปลื้มทุกทีทุกช่วงที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพี่นึกถึงบุญเนี่ยไม่รู้พระชนพุทธออกมาตอนแรกเลยนะพระชนพุทธที่ออกมาเนี่ยคือการที่เราได้แนะนําน้องๆชวนน้องๆมาสั่งสมบุญเนี่ยมันเป็นความสุขมากยิ่งกว่าการมีความสุขของตัวเองอีกเป็นความสุขตรงนี้นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสไปลองดูเจ้าค่ะแล้วเห็นบอกว่าตอนแรกที่มีโอกาสมาเนี่ยบอกว่าเรื่องของบุญเรื่องของการสั่งสมบุญนะตอนแรกเป็นกิจกรรมเสริมของชีวิตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพระอาจารย์ให้นิยามว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่หลักของชีวิตเลยทําไมพระอาจารย์ถึงแบบรู้สึกว่าการสั่งสมบุญมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเจ้าค่ะครับเนื่องจากหลวงพี่ค่อนข้างชอบเกี่ยวกับกิจกรรมบุญอยู่แล้วเนาะทํามาตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่นี่เป็นข้อดีของที่หลวงพี่เห็นสุดๆเลยของวัดพระธรรมกายเนาะคือวัดพระธรรมกายเวลาทําอะไรทําจริงเรามีนักสร้างบารมีที่เอาชีวิตไปเดิมพันเลยในการทำภารกิจงานบุญของพระศาสนาซึ่งหาได้ยากตามวัดทั่วไปหลวงพี่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นกิจกรรมเสริมนี่แหละเนาะชีวิตของเราก็ใช้ชีวิตหลักๆไปแต่พอเรามาเจอที่วัดพระธรรมกายปุ๊บมันไม่ใช่เรารู้สึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาสร้างบารมีเนาะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อไปเรียนเพื่อไปทำงานแต่เราเนี่ยเพื่อหาพระในตัวพอคิดอย่างนี้ปุ๊บมีการตอกย้ำอย่างนี้ปุ๊บเราก็อยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบนี้เนี่ยแล้วทำให้เราเปลี่ยนความคิดทันทีเลยจากที่หลวงพี่ไม่เคยคิดอย่างนี้เลยนะพอเรารู้จักกิจกรรมเหล่านี้ปุ๊บรู้จักวัดได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อมันเปลี่ยนเลยครับจากหน้าที่ของเราเนี่ยที่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่แล้วหน้าที่หลักของเราคือการสั่งสมบุญเป็นกิจกรรมหลักเลยแล้วกิจกรรมอื่นเป็นกิจกรรมรองเช่นการเรียนก็ตามหรือว่าการทํางานอื่นก็ตามแม้ไม่ทิ้งนะครับแต่ว่าให้ความสําคัญหรือโฟกัสเนี่ยเรื่องการสร้างบุญเป็นหลักเลยเพราะว่ามีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยเบื้องหลังก็คือความสุขความสําเร็จก็คือบุญนี่แหละอยู่เบื้องหลังนะเจ้าคะทีนี้ต้องมาถามคําถามนี้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์ก็โอ้โหสร้างบุญมาตั้งแต่เป็นนักศึกษานะเจ้าคะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายกล่าวได้ว่าตอนนี้ก็มีชีวิตในทิศทางที่ถูกต้องแล้วความรู้สึกจากใจเจ้าค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าคะครับเรื่องของธรรมะกับความรู้เนี่ยหลวงสำหรับหลวงพี่เองเนาะรู้สึกว่าวัดอื่นๆก็ให้ได้ไม่ต่างกันแต่สิ่งสำคัญเลยคือความเป็นปึกแผ่นหรือว่าความเป็นนักสร้างระเบียบแบบเป็นทีมหลวงพี่มาอยู่ที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากความรู้แต่ว่ามันมีพลังในการสั่งสมบุญมากกระจายเรามีกัลยาณมิตรรอบตัวเรามีเพื่อนนักสร้างบารมีที่สร้างบารมีด้วยกันเป็นทีมมันเลยมีแรงผลักเนี่ยมากกว่าการสร้างบารมีแบบคนเดียวถ้าหลวงพี่อยู่คนเดียวก็คงอยู่ที่กุฏิอย่างนี้เนาะนั่งสมาธิสวดมนต์ไปแค่นี้ครับหมดเวลาแล้วแต่ถ้าเกิดเรามาอยู่กับครอบครัวนักสร้างบารมีเราจากปฏิบัติธรรมได้10 นาทีเมื่อยและง่วงนอนหลับดีกว่าแต่เรายังเห็นเพื่อนสมาชิกข้างๆยังนั่งสมาธิอยู่เรามีกำลังใจแล้วก็อยากปฏิบัติธรรมให้ยาวนานมากขึ้นเราเห็นหลายๆคนเนี่ยได้ไปชวนคนมาบอกบุญได้ไปเทศน์สอนคนเรารู้สึกว่าเราจะต้องช่วยเหลือพี่หรือว่าพระอาจารย์เนี่ยให้สามารถชักชวนคนมาได้มากขึ้นสิ่งสำคัญเลยคือสภาพแวดล้อมครับต้องขอบคุณหลวงพ่อแล้วก็วัดที่ให้สภาพแวดล้อมดีๆให้กับหลวงพี่ทำให้มีพลังใจมีแรงผลักดันในการสั่งสมบุญมากกว่าที่อื่นๆดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าวัดธรรมกายให้อะไรหลวงพี่มากที่สุดคือให้กัลยาณมิตรเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดีเนาะมีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยพลังใจมันไปเองเลยครับมันผลักดันไปได้เองเลยเจ้าค่ะโอ้โหเป็นเรื่องดีๆมากเลยนะเจ้าคะที่บอกว่าได้มีโอกาสมาอยู่กับกัลยาณมิตรแล้วมีกําลังใจที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมียิ่งๆขึ้นไปเจ้าค่ะทีนี้เหลืออีกเวลาประมาณสัก3 นาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดสําหรับเยาวชนรุ่นใหม่หน่อยเจ้าค่ะว่า
เด็กๆหรือว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าจะเป็นเด็กที่เก่งและดีเนี่ยควรที่จะมีทิศทางยังไงบ้างเจ้าคะเก่งและดีเนาะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะพี่จะเป็นเนาะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยประเทศชาติของเราเนี่ยจะพัฒนาไปได้เนี่ยเป็นคนเก่งหรือคนดีครับหลวงพี่กล้าบอกว่าเป็นเพราะคนเก่งนะแต่ว่าถ้าถามว่าประเทศชาติของเราเนี่ยไม่พัฒนาไปได้เป็นเพราะคนเก่งหรือคนดีหลวงพี่กล้าตอบก็เป็นเพราะคนเก่งเหมือนกันนะคนเก่งเนี่ยสามารถทําให้ประเทศชาติพัฒนาไปได้แล้วก็ทําให้ดรอปลงไปได้ด้วยแต่สิ่งที่เป็นตัวกลางเนาะที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราเนี่ยคือต้องเก่งและดีเมื่อดีปุ๊บเราจะวิชาความรู้เอาสิ่งต่างๆไปช่วยพัฒนาประเทศแล้วก็ตนเองรวมถึงการสั่งสมบุญด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอยู่ควบคู่กันไปเลยและถ้าไม่ได้เก่งจะเป็นคนดีเนี่ยเรายังช่วยเหลือคนได้อย่างมากมายแต่ถ้าเกิดเป็นคนเก่งอย่างเดียวเราไม่ได้เป็นคนดีเนี่ยเราจะเบียดเบียนผู้อื่นจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่มีใครอยากที่จะเข้าใกล้แต่ว่าจะทําได้อย่างไรถ้าเกิดบอกให้เราเป็นคนดีเนี่ยหลวงพี่ว่าโอ้ยังห่างเหินเนาะมันยังดูทําได้ยากหลวงพี่แนะนําว่าให้เราหาจุดยึดหรือว่าเราหาเพื่อนที่ทําความดีไปด้วยกันถ้าเกิดไปที่โรงเรียนเราก็จะมีชมรมพุทธเนาะมีเด็กดีวิสตาเป็นเพื่อนที่ทําการบ้านแล้วก็ทํากิจกรรมมาทึกความดีไปได้ด้วยกันถ้าเราอยู่ในโรงมหาลัยโอกาสยากมากเลยนะครับที่เราจะไม่อยู่ในวงจรเล่าบุหรี่ไม่อยู่ในวงจรเที่ยวกลางคืนในยุคของหลวงพี่เนาะอายุก็ยังไม่เยอะเนาะเพื่อนของหลวงพี่ในสาขาเนี่ย30คนมีไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อยู่ประมาณ2คนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับแต่ว่ามันทำให้เขาเมาแล้วก็ไปสร้างความเสียหายได้ทำให้เกิดอะไรต่างๆนานามากมายได้ด้วยกลับกันเลยเนาะถ้าเกิดว่าเรามีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะไม่ว่าจะเป็นชมรมพุทธก็ดีชมรมต่างๆก็ดีที่สร้างความดีเนี่ยมันยึดตัวเราเองเนี่ยให้อยู่กับคนดีๆแล้วเราอยากจะทำความดีมากขึ้นไปได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยกาลมิตรคือที่สุดของพรหมจรรย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆถ้าเราอยากเป็นคนที่เก่งและดีด้วยเนี่ยให้เรารู้จักพบเพื่อนพบพี่พบน้องแล้วก็พบกับนักสร้างบารมีก็ค่ะเป้าหมายต่อไปในอนาคตของพระอาจารย์วางแผนยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้หลวงพี่ตั้งใจว่าจะช่วยงานหลวงพ่อไปให้เต็มที่เลยนะครับอะไรก็ตามที่เป็นภารกิจของพระศาสนาเป็นภารกิจของวัดหลวงพี่ก็จะตั้งใจทําอย่างเต็มที่เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวบุญไปอย่างมหาศาลในอนาคตด้วยครับเจ้าค่ะวันนี้นะเจ้าค่ะก็ได้รับเรื่องราวดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆทั้งบอกว่าสําหรับน้องๆเยาวชนมากมายเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวที่ถ่ายทอดโดยพระอาจารย์วันนี้ต้องกราบขอบคุณนะคะพระอาจารย์อัครวินวรินโธเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้กราบขอบคุณเจ้าค่ะเจริญพรทุกท่านนะก็อย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะว่าการที่จะเป็นคนดีได้1คนเนี่ย1เลยเราต้องรู้จักหาคนดีหรือหาที่พึ่งให้เป็นนะคะพอเรารู้แล้วว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนเก่งเราก็ไปคบหาแล้วเราก็ไปหาความรู้จากเขาเหล่านั้นที่สําคัญก็คือเราต้องฝึกฝนตนเองให้ยิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะเป็นคนเก่งและคนดีของประเทศชาตินะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ